ของรองนายกมนตรีลุงป้อมของเรานะครับโดยทางด้านของลุงป้อมเนี่ยได้มีการประชุมหารือนะครับกับทางด้านของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลางครับถึงเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ภาคกลางโดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยโดยมีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลางครับครั้งที่1ประจำปี2565ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับพลเอกประวิตรเนี่ยท่านได้กล่าวถึงการประชุมใน3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกที่ท่านประวิตรเนี่ยพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของแผนการพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคกลางในช่วงปีพ.ศ. 2566ถึงปีพ.ศ. 2570ส่วนประเด็นที่2ที่พลเอกประวิตรเนี่ยพูดถึงนั่นก็คือผลการวิจัยกันกรองโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566ส่วนประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือโครงการส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาคกลางประจำปีงบประมาณ2566ซึ่งคณะกรรมการช่วยอำนวยการเนี่ยโดยมีทางด้านของพลเอกณัฐเนี่ยอินทรเจริญเป็นหัวหน้าคณะทำงานเนี่ยได้มีการกั่นกรองมาแล้วเบื้องต้นโดยในที่ประชุมครับมีความเห็นชอบในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางประจำปีพุทธศักราช2566ถึงพ.ศ. 2570ทั้งหมดเนี่ย17จังหวัดด้วยกันและจะมีทั้งหมด4กลุ่มจังหวัดประกอบไปด้วยภาคกลางตอนบน6จังหวัดภาคกลางและปริมณฑล4จังหวัดภาคกลางกลุ่มตอนล่างที่1 3จังหวัดภาคกลางกลุ่มตอนล่างที่2 4จังหวัดเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะครับประจำปีพุทธศักราช2566ถึงพ.ศ. 2570และเห็นชอบว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณนะครับ2566ของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางโดยได้มีการมอบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามผลการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการแผนโครงงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ำของประเทศด้วยพร้อมกับมีการเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จนะครับตามกรอบเวลาอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรเนี่ยยังได้มีการกำชับเพิ่มเติมว่าคณะอนุกรรมการขอทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะให้ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามมติของทางด้านคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลางด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดต้องยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและมีการบูรณาการงานร่วมกันกับทางด้านของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลางเพื่อที่จะมุ่งมั่นให้ผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและได้รับประโยชน์โดยตรงส่งผลการพัฒนาท้องถิ่นและระดับประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป